ด้านซ้ายมือคุณผู้ชมจะเห็นนะคะการลงพื้นที่ของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ไปติดตามเรื่องของการดูแลและก็การแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันที่โครงการส่งน้ำบำรุงรักษาแม่แฝกแม่งัดสมบูรณ์ชนค่ะซึ่งเป็นการไปติดตามและตรวจราชการส่วนด้านขวามือ คุณผู้ชมน่าจะรู้จักกันดีเพราะว่าเขาเป็นเจ้าของพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ในการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นตัวแทนจากพรรคก้าวไกลคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์ที่ต้องบอกว่าเป็นเจ้าของพื้นที่เพราะถ้าเราไปดูสัดส่วนของสสที่ได้ล่าสุด7คนจากทั้งหมด10เขตนายคุณพิธาเนี่ยบอกตอนให้สัมภาษณ์ถึงสนามบินบอกว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้อย่าไม่อยากให้มองเป็นเรื่องนัยยะทางการเมืองว่าเป็นการวัดพลังหรือไม่แต่ก็บอกว่าเป็นการมาตอบแทนพี่น้องประชาชนแล้วก็มาทำหน้าที่ในฐานะฝ่ายค้านเพื่อมาเก็บข้อมูลต่างๆว่าเรื่องของการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันในพื้นที่เราจะต้องทำอย่างไรต่อไปภารกิจหลังจากที่ออกจากสนามบินแล้วก็เดินทางไปที่อำเภอแม่แตงเพื่อไปร่วมภารกิจดับไฟป่าในครั้งนี้ด้วยครับแน่นอนนอกจากทั้งนายกรัฐมนตรีคุณเศรษฐาทวีสินที่คุณผู้ชมเห็นในภาพและคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์ที่เรานำเสนอแล้วต้องบอกว่าอีกหนึ่งบุคคลสำคัญที่ไม่พูดถึงไม่ได้นั่นก็คือคุณทักษิณชินวัตรลงพื้นที่มาที่จังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่วันที่14มีนาคมถึงแม้วันนี้ไม่ได้มีภารกิจที่แจ้งอย่างเป็นทางการแต่ปรากฏว่าผู้สื่อข่าวก็ไปติดตามทำข่าวกับภารกิจส่วนตัวเหมือนกันถ้าเราไปย้อนดูไทม์ไลน์การพบกับนายทักษิณชินวัตรของนายกรัฐมนตรีครั้งแรกเนี่ยจะเดินทางไปที่บ้านจันทร์สองล่าหลังจากได้รับการพักโทษเมื่อวานนี้เป็นการเจอกันครั้งที่2กับการร่วมรับประทานอาหารค่ำเมื่อวานนี้และวันนี้ปรากฏว่าตามกำหนดการแล้วคุณผู้ชมจะไปรับประทานอาหารที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งคือชื่อร้านมันเหมือนกันแต่ทีนี้จากผู้สื่อข่าวในการตรวจสอบเนี่ยนายทักษิณจะไปรับประทานอาหารช่วงมื้อเที่ยงส่วนนายกรัฐมนตรีนายเศรษฐาจะไปรับประทานอาหารเป็นมื้อเย็นแทนนะครับโดยวันนี้ภารกิจหลักๆนายกรัฐมนตรียังย้ำนะครับว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้เพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นควันในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ครับนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและคณะไปประชุมติดตามสถานการณ์น้ำและการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝกแม่งัดสมบูรณ์ชนก่อนที่จะเดินทางไปเยี่ยมชมสินค้าผลิตภัณฑ์ในโครงการพระราชดำริที่อาคารอเนกประสงค์แล้วก็ไปพบปะให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเฝ้าระวังและดับไฟป่ารวมถึงไปรับประทานอาหารกลางวันที่อุทยานแห่งชาติศรีลานนาอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ต่อไปด้วยสำหรับช่วงบ่ายถึงเย็นครับภารกิจของนายกรัฐมนตรีจะไปร่วมงานดนตรีในสวนดนตรีพหุวัฒนธรรมร่วมสมัยเพื่อคนทุกวัยจัดขึ้นที่สวนสาธารณะหนองบกหาดและไปทานมื้อเย็นที่ร้านอาหารลำดีตี้ขัวแดงซึ่งเป็นร้านที่นายทักษิณชินวัตรไปทานมื้อเที่ยงวันนี้ตามภารกิจปิ๊กบ้านเกิดด้วยจากนั้นครับก็จะไปร่วมกิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจและก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ต่อไปมาดูภารกิจของคุณทักษิณชินวัตรนะคะแน่นอนเราอาจจะพูดไม่ได้ว่าเป็นภารกิจการลงพื้นที่ตรวจราชการเพราะจริงๆเป็นการปิ๊กบ้านเป็นการส่วนตัวแต่ก็เนี่ยแหละค่ะพอเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีผู้สื่อข่าวยังคงไปปักหลักรอทำข่าวตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้ครึ่งเช้านะคะก็เดินทางมาที่ร้านกาแฟจากนั้นก็จะไปที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีค่ะซึ่งก็พาลูกๆหลานๆไปเที่ยวสวนสัตว์ก่อนรับประทานอาหารเที่ยงแล้วก็บินกลับกรุงเทพมหานครเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานายทักษิณพูดคุยกับผู้สื่อข่าวสั้นๆนะคะเป็นการย้ำถึงการมาที่จังหวัดเชียงใหม่โดยบอกว่าได้มาพบเจอกับผู้คนคนใกล้ชิดคนเก่าคนแก่รู้สึกสบายใจค่ะรวมถึงทานมื้อค่ำกับนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ก็ยังบอกถึงภารกิจของนายกที่จังหวัดเชียงใหม่เรื่องของการติดตามปัญหาไฟป่าและฝุ่นก่อนที่จะชี้ว่าตารางงานแน่นมากค่ะตัว17ปีเจอคนเก่าคนแก่บ้างก็ดีใจเป็นเรื่องธรรมดาเนาะได้นายกได้ขอคำปรึกษาอะไรอ๋อไม่หรอกครับเพราะว่าท่านมามีเวลาน้อยแล้วท่านไปประชุมต่อนั่นแหละภารกิจไหนภารกิจเยอะมากแน่นโอ้ไปประชุมต่อเรื่องไฟป่านี่แหละก็เลยบอกท่านว่ายังไงอย่าประชุมเกินเที่ยงคืนนะเดี๋ยวเขาขอโอทีกันขอบคุณครับขอบคุณครับ
จริงๆแล้วเดิมทีมีการคาดการณ์นะครับบอกว่านายทักษิณกับนายกรัฐมนตรีอาจจะได้เจอกันอีกครั้งหนึ่งในมื้อเที่ยงของวันนี้เพราะว่าจากการตรวจสอบมีชื่อร้านอาหารในกำหนดการเหมือนกันแต่กลับกลายเป็นว่านายทักษิณไปทานมื้อเที่ยงแล้วก็บินกลับกรุงเทพแต่ว่านายกรัฐมนตรีไปทานมื้อเย็นแล้วก็จะไปปฏิบัติภารกิจตรวจราชการต่อที่จังหวัดลำพูนสำหรับนายทักษิณในวันนี้ครับนอกจากสีหน้าที่จะดูสดชื่นแจ่มใสเป็นพิเศษแล้วร่างกายก็ดูเหมือนว่าจะแข็งแรงขึ้นด้วยนะครับเพราะว่าวันนี้ไม่ได้ใส่อุปกรณ์พยุงคอหรือว่าเอวแล้วแต่ยังคงสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือแม้เช่นเดิมทั้งนี้ตลอด3วัน2คืนในจังหวัดเชียงใหม่ไฮไลท์สำคัญนอกเหนือจากกำหนดการเดิมก็คือช่วงค่ำวันนี้ที่นายสมชายและนางสาวเยาวภาวงศ์สวัสดิ์เปิดบ้านจัดงานเลี้ยงอาหารค่ำแล้วซึ่งภารกิจนี้เป็นงานพบปะกันของญาติๆนะครับแล้วก็บุคคลใกล้ชิดกลับมีภาพที่หลายฝ่ายจับจ้องนั่นก็คืออดีตนายกรัฐมนตรี2คนไปนั่งเคียงข้างนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันนั่นก็คือนายสมชายแล้วก็นายทักษิณรวมไปถึงนายเศรษฐาซึ่งได้มีการไปร่วมโต๊ะอาหารเดียวกันด้วยทีนี้นายสมชายเนี่ยบอกว่างานนี้เต็มไปด้วยคนรักนายทักษิณทางนี้ก็ยังมีอดีตรัฐมนตรีอดีตส.ส.รวมไปถึงรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยและพรรคพลังประชารัฐไปร่วมนั่งโต๊ะอาหารเมื่อวานนี้ด้วยนะครับ